ณคะวันนี้วันที่16นะเมษายนนะคือวันนี้จะเป็นวันไหลของที่บางแสนเขาล่ะตอนนี้กำลังจะไปเดินที่บางแสนอยู่เขาเรียกเดินชายหาดเนาะแล้วก็วันนี้เห็นเขาบอกว่าไลอ้อนมาด้วยอะ่ะเราก็อยากไปดูไงได้แต่ดูในทีวีเนาะวันนี้มีโอกาสแล้วคงจะได้เข้าไปดูสักพักหนึ่งคุณสามีถึงจะลงมาคุณค่ะตอนนี้ลมแรงมากคุณดูใบไม้เลยเนี่ยลมแรงมากอ่ะคุณได้ยินเสียงไหมใบไผ่นู่นต้นไม้ใบไม้ดีมากดูถ่ายวิวเลยอ่ะคุณเห็นไหมนี่แล้วก็เสียงลมมาด้วยแล้วก็เสียงดนตรีอ่ะที่จากถนนไปเนี่ยประมาณ130เมตรเนาะเข้ามาถึงในนี้เลยอ่ะแล้วตอนเนี้ยถนนน่ะแน่นแล้วแหละแต่ว่าเรายังไม่ได้ออกเลยอ่ะแต่ว่าพอดีเด็กๆอ่ะจากบ้านหลังริมอ่ะเขาออกกันไปแล้วแล้วก็มีถังน้ำไปด้วยคงจะยืมถังน้ำคุณอารมณ์ไปด้วยมั้งน่าจะนะเห็นมีถังสีน้ำเงินขึ้นบนรถแล้วก็เอาน้ำใส่ไปแล้วจากบ้านเนี่ยนะไปประมาณน่าจะได้นะคุณเห็นปากทางทอดยังไงมีถนนแล่นถนนมีรถแล่นน่ะนะแล้วก็มีรถขาวอยู่ที่หน้าถนนนั่นน่ะก็คือจอดเรียงกันกันระยะยาวเลยแล้วเราไปก็ไม่แน่ใจว่าจะเอารถไปจอดตรงไหนเพราะว่าถ้าเอารถไปจอดใกล้ๆหาดอ่ะก็ร้อยหนึ่งแต่ไม่รู้กำหนดเวลาหรือเปล่านะวันนี้คนออกไปหมดแล้วเหลือหญิงคำปุลหนึ่งคนในบ้านแล้วเดี๋ยวสักพักเราก็จะออกแล้วไงเราก็เลยมาถ่ายรูปไปก่อนคุณขาใครสนใจนะคะขายแล้วค่ะตึกหลังนี้ประกาศแล้วจากตรงเนี้ยไปถึงหาดก็ประมาณ400-500เมตรเราไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้รีโนเวทเลยอะเพื่อจะขายให้ได้ราคาเพราะว่าเราไม่ได้ทำเราก็ขายตามสภาพนี้แหละขายคนที่อยากได้ไงทีนี้บางคนเขาอยากได้แต่เขาจะเอาราคาน้อยๆก็ไม่ได้หรอกคุณเราก็ขายตามราคาที่เราต้องการนั่นแหละโอเควันนี้แค่นี้ก่อนหน้าคุณดูลมพอเห็นลมทีไรอยากถ่ายทุกทีเลยไม่ปงมันเลยไหมไปที่เขาพื้นที่ว่าเฮ้ยเนี่ยแล้วมันดีอย่างนี้ตลอดเลยคุณเนี่ยไม่น่าจะมีฝนนะเพราะปกติอะวันที่13เนี่ยมันจะมีที่ผ่านมาน่าจะมีฝนมั่งเนาะแต่ตอนนั้นเราอยู่กรุงเทพอะแล้วเราก็ไปอยู่ที่อะไรนะถนนข้าวสารใกล้ๆวัดอะไรนะเอี่ยมวรนุชเนาะจำไม่ได้ความจำไม่ได้เรื่องได้ไหม